เดี๋ยวพาไปขอนแก่นกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ขอนแก่นตอนนี้ผวากันไปทั่วเลยโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่าจู่ๆมีไอ้หื่นคนนึงคุณผู้ชมมันชอบมาเปิดจุ๊จู๋โชว์แล้วครั้งนี้จะไปเรียกเขาว่าสไลด์หนอนก็ไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนที่เห็นด้วยตาของตัวเองบอกกับผู้สื่อข่าวว่าพี่มันไม่ใช่หนอนนะทุกแขนน่ะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่สาวคาราโอเกะไปเจอค่ะคุณผู้ชมอุ้ยเดินหนีเลยอุ้ยปกติสาวๆคาราโอเกะถ้าเจออะไรอย่างงี้นะโอ้โหเขาตะโกนแซวแล้วแต่ว่าครั้งนี้พอเปิดไซส์ออกมาเขาแขนน่ะเขาก็ตกใจค่ะดูสิยืนรวมกลุ่มกันเลยแล้วก็ไปเรียกพี่รปภ.มาแล้วพอเขาไปปั๊บเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากลัวโดยร้านคาราโอเกะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ตำบลในเมืองของจังหวัดขอนแก่นค่ะจับภาพเอาไว้ได้ชัดเลยในขณะที่ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงก็โชว์เลยขอนแก่นจะรู้จักเขาในนามบิลลี่เออบิลลี่บีเบอร์เลอร์อันนี้ใส่นามสกุลให้ถ้าเป็นภาษาอีสานบิลลี่หำใหญ่เอาเหรอบักหำใหญ่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของร้านอย่างคุณตุ้ยอายุ49ปีแล้วนะคะบอกว่านี่ไม่ได้มาครั้งแรกนะมาครั้งที่4ไม่รู้ว่าอยากจะมา4ใครหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมมาจอดหน้าร้านแล้วมันก็สไลด์หนอนแล้วพนักงานผู้หญิงทุกคนในร้านน่ะสาวคาราโอเกะบอกหุยพี่ไม่กล้าตะโกนแซวมันเลยอ่ะมันใหญ่มากอันดูแขนเลยอ่ะพี่บางไอ้มันใหญ่กว่าแขนหนูอีกอ่ะฟังพี่ตุ้ยหน่อยค่ะของมันใหญ่ใหญ่เขาบอกว่าใหญ่บอกว่าใหญ่ใหญ่เท่าไหนถามมันเท่าแขนหนูโอ้โหเท่าแขนหนูพี่ต้นดูแขนต้นดิแขนผมมันเล็กโอ้พี่กิงอะแขนใหญ่พี่กิงอ้วนอันนี้พูดเกินจริงเปล่าเฮ้ยพี่เขาพูดจริงเฮ้ยผู้หญิงทุกคนพูดตรงกันหมดเลยว่าให้กันตรงกันเลยเหรอมันใหญ่มากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามแกะรอยติดตามตัวบิลลี่มิเบลเลอร์คนนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าอันตรายก็คือจากการสืบค้นประวัติเนี่ยบิลลี่ติดเชื้อ HIV โอ้กลัวไงถ้าไม่ทำอะไรที่คนอื่นเดือดร้อนนะสารคัดหลั่งของเขาที่ออกมามันไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยต้องการที่จะเจอตัวบิลลี่อันดับแรกเลยอ่ะคุณผู้ชมพาเขาไปบำบัดก่อนค่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายกับคนทั่วไปแล้วตอนบิลลี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาจริงเขาเหมือนคนธรรมดานะคุณดูดิกางเกงก็ไม่ได้ดูบ้าเออนี่พี่จะไปจับไม่ทันบิลลี่เสื้อก็ไม่ได้ดูบ้าปกติแต่สาวๆเห็นปุ๊บจะบ้าเหรอมาโชว์อันทุกแขนขนาดนี้โอ้โหโอ้น่ากลัวนะไม่ต้องไปอิจฉาเขาหนามันน่ากลัวนะตรวจของกลางมันด้วยนะว่าใช่หรือเปล่าว่าที่พูดเนี่ยจริงไหมจริงไหมเหรอไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าแบบข่าวโคมลอยเกินจริงอะดิแต่พนักงานเขาแขนเล็กนิดเดียวเองนะเออแล้วบอกทำให้ดูพี่มันใหญ่กว่าแขนหนูอีกอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเอออ่ะมันจำได้ไงเห็นปุ๊บมันก็จำได้มันติดตาไม่แล้วยิ่งสาวๆสวยๆอยู่หน้าร้านด้วยไงแต่ที่มันไม่ธรรมดาอีกอย่างคือมันอันตรายตรงที่เขาเป็นผู้ติดเชื้อตกใจทุกจุดเลยงานนี้ใช่แล้วมาทำแบบนี้ค่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ